กลายทุกเราเกษตรกรคนกล้าเกษตรกรนั้นพารวยด้วยสองมือเราสนับสนุนโดยบริษัทแม็กซ์ซาโก้จำกัดบริษัทมังกรเจ็ดน้ำจำกัดค่ะกลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเดี๋ยวติดพี่ปองนะคะพี่ปองจะติดในเรื่องของเทคนิคต่างๆนะวันนี้พี่ปองจะมีมาฝากแต่ว่ามีสายทางบ้านเข้ามาคุณบัวจากสงขลานะคะสวัสดีค่ะคุณบัวสวัสดีครับคุณบัวครับสวัสดีครับค่ะถามเรื่องไหนจ้าคุณบัวไม่พอดีเรื่องที่ดินอะจ้าแต่ว่าของพ่อนั้นเขาให้น้องชายเขาทำกินไงเขาเป็นเวลาหลายปีมาแล้วค่ะค่ะก็ตอนนี้น้องชายของพ่อเขาบอกขายน้องชายพ่อเสียไปแล้วค่ะค่ะถึงที่ดินและเครือมันไม่มีนอสอสามไม่มีโฉนดมีแต่ที่ดินเปล่าๆนะคะที่ดินเปล่านะครับที่ดินเปล่าๆเหรอคะไม่มีโฉนดด้วยไม่มีอะไรเลยอย่างนั้นเหรอคะค่ะแล้วเป็นที่อะไรอะคะถ้าอย่างนั้นอะเป็นที่สวนเนี่ยค่ะเป็นที่สวนเป็นที่สวนพ่อนะให้น้องชายเขาทำกินโดยที่ไม่คิดอะไรเป็นน้องไงค่ะทีนี้ก็พ่อเสียแล้วทีนี้ที่เขาบอกขายเนี่ยเราจะทำยังไงคะอ่าเข้าใจแล้วครับคุณบัวค่ะท่านดรยังไงดีคะก็เนี่ยคุณบัวเป็นที่ดินมือเปล่าไม่มีเอกสารสิทธิ์นะครับก็ถือว่าที่ดินที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ค่ะเพราะนั้น คนที่ครอบครองนะครับก็จะได้เปรียบคืนน้องชายของพ่อก็คืออานะคะคุณอาเนี่ยจะได้เปรียบเขาก็ถือเขาบอกว่าก็เป็นเจ้าของเนี่ยพ่อเขาสละสิทธิ์การครอบครองแล้วนะครับเขาอาจจะได้เปรียบถ้าบอกว่าเป็นการครอบครองแทนก็ไม่มีหลักฐานที่แสดงว่าเป็นการครอบแทนพ่อของคุณบัวนะครับนั่นคือปัญหาแต่จริงในทางความเป็นจริงก็อาจจะเป็นตามที่คุณบัวบอกก็ได้นะครับว่าเป็นการครอบครองแทนนะครับแต่ว่าหากว่าครอบครองแทนเนี่ยก็น่าจะมีพยานอะไรต่างๆมายืนยันหน่อยนะครับว่าเป็นการครอบครองแทนไม่ใช่ครอบครองอย่างเป็นเจ้าของแล้วก็พ่อไม่ได้สละสิทธิ์การครอบครองให้กับคุณอานะครับให้คุณอาทำกินเฉยๆในที่ของคุณพ่อเนี่ยอันนั้นก็พอที่จะพิสูจน์สิทธิ์กันได้ว่าคุณพ่อเป็นเจ้าของแต่ว่าการครอบครองที่คุณอาบอกว่าครอบครองเกิน1ปีเจตนาเป็นเจ้าของก็ถือว่าถูกแย่งการครอบครองไปนะครับโอกาสที่จะได้ที่ดินกลับคืนมาค่อนข้างจะน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นมันแตกต่างกับที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ที่ต้องครอบครองปักถึง10ปีแต่ยังไงก็ตามถ้าเป็นการครอบครองแทนก็ยังไม่ได้สิทธิ์นะครับยังไม่ได้สิทธิ์ในการครอบครองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คุณบัวก็มีสิทธิ์ที่จะไปคัดค้านได้ในฐานะที่เป็นทายาทนะครับไปคัดค้านกับคนที่จะซื้อนะครับไปคัดค้านกับคุณอาเป็นหลักฐานไว้นะครับนะคะคุณบัวเข้าใจไหมคะหรือไปแจ้งความไม่เป็นหลักฐานก็ได้นะครับดำเนินคดีอะไรไม่ได้แต่ว่าแจ้งความเป็นหลักฐานไว้แล้วก็เอาหลักฐานนั้นเก็บไว้นะครับเกิดว่ามีข้อพิพาทเรื่องที่ดินในวันข้างหน้าเนี่ยคุณบัวสามารถที่จะนำมาอ้างได้นะครับเอามาเป็นพยานหลักฐานในคดีได้นะครับอยู่ๆถ้าบอกว่าจะทำยังไงผมก็ไม่รู้ทำยังไงผมก็ไม่ได้เป็นญาติพี่น้องคุณที่จะไปเกลี่ยแล้วเป็นคนแถวนั้นเราไม่รู้จะทำไงก็ไม่รู้จักทั้งสองฝ่ายนะครับคุณบัวอยู่อำเภออะไรครับคุณบัวคะคุณบัวฟังอยู่หรือเปล่าคะวางสายไปแล้ววางสายไปแล้วสายจะหลุดไปแล้วนะคะท่านนั่นแหละก็ก็เราไม่รู้ข้อเท็จจริงว่ามันเป็นยังไงกันแน่ครับคุณน้องชายบอกว่าขายไปแล้วก็ได้ใช่ไหมน้องชายคุณอาบอกว่าขายมาแล้วคุณอาบอกแล้วมันก็ไปสูญยากไงที่ดินมือเปล่าเนี่ยครับแล้วไม่มีเอกสารด้วยไม่มีเอกสารไม่กันไปแล้วเรื่องหักกลบลบหนี้อะไรกันแล้วใช่ไหมครับก็ไม่รู้ว่ามันข้อเท็จจริงไงตอนนี้ทำไมปล่อยน้องชายทำกินนานขนาดนี้ใช่ไหมล่ะก็อย่างนี้ละกันคุณบัวถ้าดูอะไรไม่ไปคัดค้านก่อนแต่ต้นแต่ต้นแล้วก็เดี๋ยวไงท่านดร.แนะนำคุณบัวหลังไมค์ละกันเราแนะนำว่าให้คุณบัวโทรมาหาท่านดร.หลังไมค์ดีกว่าที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าคุยในรายการเนี่ยบางครั้งคุยยาวมันก็จะเรียกว่ามันไม่เคลียร์อยู่ดีนะคะเพราะว่าในแต่ละช่วงของเราเนี่ยเวลา1ชั่วโมงเนี่ยมันแป๊บเดียวจริงๆนะคะเอามาในส่วนของพี่ป๋องดีกว่าขอเทคนิคต่างๆว่าจะเพิ่มผลผลิตกันยังไงนะคะในเมื่อจะเมษาแล้วเนี่ยบอกว่าไม่อยากเอามาเทอยากให้ผมผลิตได้คุณภาพที่ดีทานไม้เดือนนี้กลางเดือนมีนาแล้วนะคะยังทานอยู่ครับยังทานอยู่เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะผลไม้เริ่มที่จะติดลูกแล้วติดลูกตั้งแต่ผลเล็กขึ้นไปแล้วเริ่มขยายผลแล้วนะครับเริ่มขยายผลแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้น
พ่อแม่น้องชาวสวนเองก็ต้องรีบที่จะขยายผลนะฮะขยายผลนะฮะผลิตภัณฑ์ของตัวเม็กซิโกเราเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวชัวชัวแซงคิวหรือไซปิ้งต่างๆ3ตัวนี้นะครับนะฮะหรือนะฮะตัวชัวนะครับชัวชัวนะครับในไม้ผลเนี่ยแนะนำนะฮะตัวชัวชัวนะครับตัวแซงคิวแล้วก็ตัว M2 3ตัวนะชัวชัวแซงคิวนายเป็นตัวนี้หรือเปล่ามีสายเข้ามาใช่ไหมคะเดี๋ยวเราคุยกันต่อละกันนะคะรับสายก่อนละกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสายจากที่ไหนคะพะเยาค่ะจังหวัดพะเยานะครับพะเยานะคะคุณอะไรนะคะนิตยาค่ะนิตยานะคะคุณนิตยาเชิญค่ะคือเคของหนูกับของเขามันตีกันการที่นี่เขามาปลูกต้นไม้ที่ใกล้ๆกับบ้านหนูอะค่ะและต้นไม้มันสูงมากเลยอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงอะคะต้นไม้สูงมากทำยังไงใกล้ๆบ้านแต่ยังไม่เข้ามาในเขตบ้านคุณนิตยาใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าต้นไม้มันใบไม้อะไรเนี้ยหลวมมาทันบ้านหนูเต็มเลยค่ะแล้วก็สูงกว่าหลังคาบ้านเยอะมากค่ะท่านดร.หากว่าจะเกิดมีแนวโน้มว่าจะเกิดอันตรายกับบ้านของคุณนะคุณก็แจ้งให้เขาตัดได้นะครับถ้าเกิดไม่ตัดคุณก็ตัดเองได้ถ้าเกิดกลัวจะมีข้อพิพาทคุณก็ไปบอกผู้ใหญ่บ้านมาจัดการนะครับหนูไปบอกแล้วค่ะแต่เขาไม่ตัดเลยเขาไม่บอกผู้ใหญ่ไม่ทำก็บอกกำนันบอกกำนันไม่ทำก็ไปบอกนายอำเภอบ้านที่ใครจะมาทำอะไรนะไปหาอำเภอหรือว่าอะไรก็มันยากค่ะอะไรนะครับบ้านหนูอยู่ไกลมากอยู่บนดอยอยู่จ่าอยู่ไกลนายกอบต.ก็ได้นายกอบต.นะครับค่ะเขาก็เป็นอะไรนะเป็นอบต.เหมือนกันค่ะเป็นอบต.เหมือนกันไม่เกี่ยวกันก็มีหน้าที่ต้องปฏิบัติก็ถือในฐานะประชาชนธรรมดาคนหนึ่งเป็นบ้านใต้เดินเคียงกันก็ต้องมีหน้าที่ปฏิบัติต่อกันที่ไม่ให้คนอื่นสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นนะครับเขายิ่งเป็นอบต.เขายิ่งระมัดระวังนะครับต้องให้ความช่วยเหลือประชาชนถ้าสมมติว่าเราไปบอกอะไรอย่างเงี้ยได้ใช่ไหมคะบอกได้ตรงนะฮะไปบอกนายกเลยฝ่ายบริหารเลยคุยกับเขาโดยตรงหรือไม่คุณก็เกิดว่ามีปัญหาคุณทำหนังสือร้องเรียนบางทีคุณพูดไปเขาก็ไม่ฟังคุณก็ทำหนังสือเป็นล่นไปทุกฉบับเลยที่อำเภอบ้างนะที่กำนันบ้างที่นายกอบต.บ้างดูสิใครจะมาดูแลแต่ว่าถ้าคุณพูดปากเปล่าเขาก็แกล้งงานหลังไอ้คุยฟังแล้วก็พ้นหูซ้ายทะลุหูขวาเนี่ยเขาก็ไม่สนใจเราเขียนเองใช่ไหมคะเขียนแล้วก็เขียนด้วยลายมือคุณเลยไม่ต้องพิมพ์ก็ได้ถ้าคุณไม่พิมพ์ไม่เป็นนะเขียนด้วยลายมือก็ได้นะครับก็หรือว่าเป็นชาวบ้านที่เดือดร้อนอ๋อค่ะเวลาพายุอะไรมาแม่หนูบอกว่ากลัวจะมาล้มทับที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อนั่นหลังจากแนวโน้มว่าจะเกิดอันตรายถ้าคุณแจ้งแล้วถ้าเขายังไม่จัดการถ้าเขาเองต้องรับผิดชอบในวันข้างหน้านะลองเจรจากันก่อนละกันคุณนิตยานะคะถ้าเจรจาไม่ได้ค่อยทำหนังสือส่งไปนะคะค่ะโอเคนะคะขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ้านใกล้เรือนเคียงนะต้นไม้ใหญ่นี่เห็นใจเหมือนกันนะลมพัดทีนึงนี่มันจะแบบโอ้โหปูพรมให้เราเหมือนกันนะคะคือบางคนก็ไม่เห็นใจเพื่อนข้างบ้านนะคิดว่าข้าได้ปลูกต้นไม้มากว่าจะโตขนาดนี้ได้แล้วใครจะมาตัดไม่อะไรก็ไม่อยากมาตัดแต่คล้ายสุดมันเป็นความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการจัดการให้เกิดความให้ไม่เกิดอันตรายกับคนข้างบ้านหรือคนอื่นไม่ตัดไม่ว่านะคะวิธีการใส่ปุ๋ยต้องทำอย่างไรพี่ป๋องแนะนำต่อกันเลยค่ะครับในเรื่องของการขยายลูกช่วงนี้นะครับนะฮะก็ผลิตภัณฑ์ของเม็กซิโกเราเองนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวชัวชัวนะครับตัวแซงคิวและตัว M2 นะครับ3ตัวตัวนี้นะครับใช้ในการขยายลูกนะครับขยายลูกนะฮะแล้วก็เข้าสีเข้าเนื้อนะครับนะฮะสร้างเนื้อนะครับให้ได้คุณภาพนะครับรสชาติต่างๆนะครับ3ตัวนี้นะครับนะฉีดไปสับตัวสายปิ้งยังไม่ต้องใช้นะตอนนี้สายปิ้งยังไม่ต้องใช้ครับสายปิ้งเนี่ยจะไปใช้ช่วงที่ก่อนเก็บเกี่ยวนะครับนะฮะก่อนเก็บเกี่ยวโดยเฉพาะมังคุดนะครับแนะนำนิดนึงมังคุดก่อนเก็บเกี่ยว1เดือนให้งดใช้ชัวร์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่เข้าเลือดนะครับนะฮะเดี๋ยวมันไม่เข้าเลือดคือเปลือกมันจะไม่เข้าสีเลือดเดี๋ยวมันจะเขียวอยู่งั้นนะครับมันโตแล้วมันเขียวอยู่งั้นมันก็ขายไม่ได้ทันทีนะครับเพราะนั้นต้องหยุดนะครับชัวชัวโดยเฉพาะตัวชัวชัวตัวเดียวนะครับนะฮะแล้วก็ใช้สายปิงเข้าไปแทนนะครับในการที่จะไปสลายพวกสารเคมีต่างๆที่ท่านฉีดพ่นไว้นะครับนะฮะนี่คือเทคนิคการทำคุณภาพในเรื่องของผลไม้นะครับครับในรายละเอียดต่างๆนะคะถ้าฟังไม่ทันเนี่ยนะคะก็ต้องโทรเข้ามากันหลังไมค์เพราะว่าพี่ปอมบอกว่าจะต้องถามก่อนว่าในสวนของท่านเนี่ยปลูกอะไรนะรจะแนะนำตัวไหนไม่ใช่บอกว่าเอ๊ะบอกไปเหมือนกันทุกสวนไม่ใช่นะวิธีการใช้นี่จะมีการแตกต่างนะคะคอย่างชัวๆอย่างเงี้ยตัวนี้อาจจะต้องมีประจำนะหรือว่าจะใส่ปิ้งเองเนี่ยก็จะต้องมีประจำนะตัวใส่ปิ้งเองเนี่ยแนะนำนิดนึงช่วงนี้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาเนี่ยครับส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นกันเผากันเผาตอซังเผาฟางผมเปรียบเหมือนกับท่านเผาบ้านเผาเมืองตัวเองนะนะท่านเผาเงินเผาทองทิ้งนะเผาปุ๋ยทิ้งนะบางทีท่านไม่คิดนะครับ
ฟางข้าวตอสางข้าวนี่นะครับมันมีปุ๋ยอยู่นะครับมีไนโตรเจนอยู่นะครับหกกิโลต่อไร่นี่นะที่เวลาเรานั่นมันก็อยู่ตอตอเป็นอะไรนี่แหละครับนั่นแหละครับคือท่านเนี่ยถ้าท่านเผาเนี่ยนะครับเหมือนกับท่านเผาปุ๋ยทิ้งถ้าท่านใช้วิธีการง่ายๆก็คือพอลดเกี่ยวข้าวเสร็จปุ๊บนะครับเอาน้ำเข้านาให้หมดเลยครับน้ำเข้านาให้ท่วมเลยให้ท่วมตอสางท่วมฟางท่วมอะไรหมดเลยนะฮะแล้วก็ขังน้ำไว้ใช้ใส่ปิ้งใช้ใส่ปิ้งครับใส่ปิ้ง1ขวดนะฮะใช้ในนาได้5ไร่นะครับใส่ปิ้งก็คือกระปุกนี้นะตัวนี้แหละครับแล้วหมักทิ้งไว้อย่างนั้นแหละครับ7วันนะฮะหมักทิ้งไว้เลยในนาเนี่ย7วันรับรองครับฟางข้าวเอ่ยอะไรเอ่ยต่างๆแม้กระทั่งเมล็ดข้าววัชพืชเมล็ดหญ้าอะไรต่างๆเนี่ยเน่าหมดมันจะยุ่ยย่อยสลายเป็นปุ๋ยให้กับท่านเลยชีวภาพเลยนะใช่ครับแม่ทำแบบนี้ก็ไม่ต้องเผากันแล้วสิไม่ต้องเผาครับไม่ต้องเผาดีกว่าเยอะเลยนะคะเออแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะไปเผาไปเผามานี่เผาข้างบ้านด้วยก็จะเดือดร้อนอ่ะใช่ครับเพราะการเผานี่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมีก๊าซมีเทนใช่ไหมใช่ครับพวกคาร์บอนไดออกไซด์ต่างๆเนี่ยครับนะฮะทำให้เกิดเรือนกระจกนี่แหละครับนะฮะนะคะก็มีวิธีการแก้นะคะอย่างที่บอกอย่างคือนี่วิธีง่ายที่สุดเลยนะแต่ช่วงนี้ถ้าน้ำแรงทำยังไงอาจจะยังขังน้ำไม่ได้หรือเปล่าครับพี่ป๋องคือน้ำแรงเนี่ยก็มันก็จบโดยตัวเองอยู่แล้วครับว่าปลูกไม่ได้แต่ว่าถ้าในพื้นที่ที่มีน้ำอยู่ถ้าท่านจะปลูกนะฮะท่านเกี่ยวข้าวนาปีเสร็จจะลงข้าวนาปลังเนี่ยนะช่วงนี้ใช้วิธีการแบบนี้ครับไม่ต้องรอให้ไปเผานะแค่เอาน้ำเข้าแล้วก็ใช้ใส่ปิ้งหมักไว้7วันน้ำก็พอเหมาะด้วยนะครับก็น้ำแค่ท่วมตอนท่วมพอแล้วให้ขังได้เน่าได้น้ำค้างก็ไม่เพียงพอเลยถ้าไม่มีน้ำก็คงจะต้องปล่อยทิ้งไว้ยังไงล่ะครับเพราะว่ายังไงก็ทำนาไม่ได้อยู่แล้วครับผมก็เรียกว่ามีเทคนิคต่างๆมาฝากกันแบบทิ้งไปเลยนะทิ้งไปเลยครับค่ะทีมงานหมดเวลาแล้วใช่ไหมคะลาคุณผู้ชมเลยแล้วกันก่อนจากกันนะคะขอขอบคุณสปอนเซอร์รายการของเรานะคะบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัทอินไทยกรุ๊ปจำกัดบริษัทมังกรเจ็ดน้ำบริษัทพีพีพาสแมนชั่นบริษัทแม็กเวิร์ทัวร์ที่สำคัญบริษัทแม็กซาโกที่มีผลิตภัณฑ์ดีๆมาฝากแบบนี้นะคะใครสนใจนะคะอยากจะใช้ตัวไหนต้องโทรหาพี่ป๋องเชียงใหม่นะคะส่วนในเรื่องของภาคกฎหมายนะคะโทรหาท่านดร.วัฒนาได้เดี๋ยวจบรายการแล้วก็ท่านดร.ต้องอยู่ต่อนะเพราะว่ามีคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยมาแฟนรายการมาขอปรึกษาในรายการนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วจริงเราทั้ง3คนและทีมงานเป็นเรื่องต้องเราทั้ง3คนและทีมงานขายทุกประชาชนนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแม่ทำรายการงงเต็งเหมือนกันวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสู้เจ้าต้องรู้ไว้ว่าพอเราคิดคือคลายทุกเราเกษตรกรรมคือคลายทุกเราเกษตรกรรมสู้เจ้าต้องรู้ไว้ว่าพอเราคิดคือคลายทุกเราเกษตรกรรมคือคลาย